วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับหลายๆครั้งที่ผมทำคลิปรีวิวไฟฉายนะครับหรือไม่ก็เป็นคลิปรีวิวพวกตะเกียงโคมไฟนะครับเราจะเห็นอุปกรณ์ประกอบฉากอยู่อย่างนึงนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับเขาเป็นเสาแขวนตะเกียงนะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้กางนะครับและก็คลิปนี้ผมจะให้เขาเป็นพระเอกนะไม่ได้เป็นตัวประกอบอีกแล้วนั่นก็คือผมจะมารีวิวเจ้าเสาแขวนตะเกียงเนเจอร์ไฮนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีดีขนาดไหนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มกันที่ราคาค่าตัวแล้วก็แหล่งซื้อของเขากันก่อนนะครับเจ้าตัวเสาแขวนตะเกียงหรือเสาแขวนโคมไฟของ Nature High ตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา890บาทครับไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วก็ไม่ใช่ราคาที่แพงที่สุดในท้องตลาดนะเพราะฉะนั้นราคานี้ก็อยู่กลางๆนะครับส่วนแหล่งซื้อนั้นผมได้จากแม่ค้าใจดีเจ้าประจำนะครับนั่นก็คือคุณว่าหรือเจ้าของ Facebook Lady ว่าว่านะครับใครสนใจก็ลองสอบถามดูเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อคืนเฟซของคุณว่าให้นะครับบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าผมซื้อขายกับคุณว่าเป็นประจำนะเห็นว่าเขาส่งเร็วแล้วก็ซื้อบ่อยมีของแถมนะครับใครสนใจก็ลองไปถามกันเองดูหรือใครจะเข้าไปหาใน Shopee หรือ Lazada ก็มีครับก็เสิร์ชคำว่าเสาแขวนตะเกียงหรือเสาแขวนโคมไฟ Nature High นะครับตัวนี้ก็จะเจอเหมือนกันในแพ็กเกจของเขานะครับสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือตัวเสาแขวนตะเกียงนะครับแน่นอนครับซื้อเจ้าตัวนี้เขาก็ต้องมีเจ้าตัวนี้ให้นะอันนี้คือยังไม่กลางนะครับเรามาดูก่อนว่าในซองในแพ็กเกจของเขานั้นมีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกเลยก็คือเจ้าตัวเสาแขวนตะเกียงนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าเขาใช้งานยังไงมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับตัวที่สองที่ผมเจอนะครับเขาจะมาเป็นซองแบบนี้นะเขาจะมาเป็นซองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันพอดึงซองออกมาครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งคล้ายๆกับสมอบกนะครับเขาเอาไว้ทำอะไรเขาเอาไว้ยึดนะครับก็เอาง่ายๆก็เป็นสมอบกแหละนะครับก็คือเขาเอาไว้ปักตกฐานเพื่อที่จะยึดเวลามีลมหรือพื้นมันไม่เสมอกันนะครับพื้นเอียงผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ก็คือลักษณะของเขานะสมอบกตรงนี้จะเป็นเกลียวปลายแหลมๆแล้วก็จะเป็นเกลียวนะครับให้ดูชัดๆมองเห็นไหมแล้วก็ตรงหัวก็จะเป็นด้ามจับด้ามถือสำหรับเวลาดึงหรือเวลาตอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาลองใช้งานกันนะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีนะครับแล้วก็รวมถึงซองหิ้วของเขานะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานไปดูกันว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับผมแพ็กเกจของเขานะครับหลังจากที่ใส่อุปกรณ์ออกไปเข้าไปข้างในจนหมดแล้วนะครับจนครบแล้วมิติของเขานั้นจะอยู่ที่72เซนติเมตรคูณ8เซนติเมตรแล้วก็คูณ7เซนติเมตรนะครับนี่ก็คือมิติของเขานะน้ำหนักรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ 1.2 กิโลกรัมนะครับในแพ็กเกจของเขาโอเคเรามาว่ากันที่ตัวเสากันต่อนะครับสำหรับตัวเสานะครับวัสดุส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับก็คือตัวที่เป็นสีเงินๆตรงนี้นะครับก็จะมีพลาสติกแซมมานิดหน่อยตรงที่เป็นข้อต่อของเสาเวลาเรายืดความสูงนะครับก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นตัวล็อกฐานล็อกขาตั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาดูตอนกลางอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะขยายขนาดได้แค่ไหนนะครับนี่ก็คือความสูงของเขานะเนี่ยผมเทียบกับผมตอนผมยืนอยู่นะครับสูงอยู่ที่ประมาณ70เซนติเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกางกันนะครับก่อนอื่นในการกางนะครับเราจะปลดล็อกตัวล็อกฐานตรงนี้นะครับปลดออกนิดหน่อยนะครับเราก็จะดึงขาของเขาออกมาได้3ขานะครับแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ฐานน่าจะสูงสุดแล้วนะครับหลังจากเราได้ระยะแล้วนะครับเราก็ล็อกตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวล็อกให้เขาไม่เลื่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของเป็นเสา3ขานะแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดยึดสมอบกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมายึดกันอีกทีนึงนะผมจะการให้ดูก่อนส่วนการยืดความสูงของเสานะครับการยืดความสูงของเสาตรงนี้เข
ขาจะเป็นล็อกเราจะใช้วิธีการบิดนะครับเขาจะมี1 2 3มี3ข้อต่อนะครับก็คือต่อขึ้นไปได้อีก3ท่อนรวมกับท่อนนี้ก็เป็น4ท่อนนะครับผมจะหมุนซ้ายนะครับเป็นการคลายล็อกคลายเสร็จเราก็จะดึงออกมาได้นี่ก็คือล็อกที่1นะอ่ะพอหมุนเสร็จแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับก็ให้มันแน่นเขาก็จะได้ไม่หล่นลงมานี่คือท่อนที่2นะครับท่อนต่อมานะครับผมก็หมุนซ้ายอีกเหมือนเดิมแล้วก็ดึงขึ้นมาโอเคพอดึงสุดแล้วก็หมุนขวาให้แน่นนะครับเขาก็จะไม่หล่นลงแล้วก็ท่อนสุดท้ายนะครับหมุนซ้ายเช่นกันกล้องน่าจะจับไม่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอยออกให้ดูนะครับโอเคหมุนขวาล็อกนะครับหมุนขวาล็อกผมจะถอยออกมาให้ดูความสูงของเขานะครับตรงนี้น่าจะเห็นนะครับความสูงของเขาเวลาสูงสุดจะอยู่ที่194เซนติเมตรนะครับจากปกติตอนที่ยังไม่กลางนั้นจะอยู่ที่70นะครับ70เซนติเมตรแล้วก็ก็เทียบกับตัวผมนะผมสูงประมาณ171นะครับก็อยู่ประมาณนี้สูงมากๆนะครับส่วนผมจะเลื่อนลงมาก่อนเราบิดซ้ายนะครับบิดข้อตรงท่อตรงหมุนซ้ายมันจะหลวมแล้วเขาก็จะกดลงมาได้นะครับตอนเก็บผมจะกางตัวแขนออกมาก่อนเราใช้วิธีดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นเสร็จแล้วก็หักลงมาเขาจะเป็น2ฝั่งนะโอเคครับดึงขึ้นแล้วก็หักเขาจะมีฐานรองตัวนี้ก็จะเป็นตัวแขวนของตะเกียงหรือโคมไฟที่เราต้องการจะแขวนนะครับ2ฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาใกล้ๆมันก็ยังสูงไปนะครับลงมาแล้วกันโอเคในระดับนี้น่าจะได้อันนี้คือสาธิตก่อนนะครับสาธิตก่อนก็คือ2ฝั่งนี้จะเป็นตัวแขวนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเทสการแขวนกันนะครับนี่ก็คือลักษณะการใช้งานนะส่วนตัวสมอบกนะครับก็คือดึงออกมาเขาก็จะมีรูอ่ะผมให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูใกล้ๆนี่คือรูของเขานะเราก็เสียบตรงนี้เข้าไปเสียบตรงนี้แล้วก็ยึดกับพื้นดินนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จยึดไว้ให้แน่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการปักสมอแล้วนะครับก็เริ่มมาที่ทีละขาเลยนะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับก็เสียบลงไปครับหลังจากที่เราทดสอบการติดตั้งตัวเสาแขวนตะเกียงหรือโคมไฟเสร็จแล้วนะครับโดยการตอกสมอบก3จุดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นความสูงที่194เซนติเมตรนะครับก็คือสูงเต็มแม็กของเขาเลยนะคราวนี้ผมจะมาทดสอบลองแขวนเจ้าตัวตะเกียงหรือโคมไฟกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะทำการเปิดไฟแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่คือแสงของเขานะผมลองเปิดเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงแล้วก็กลับมาสีนี้สีนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับโอเคผมจะลองนั่งตรงบริเวณเก้าอี้นะครับว่าความสว่างที่เห็นจะเป็นยังไงนะภาพที่เห็นในตอนกลางวันเป็นแบบไหนนะครับผมจะเพิ่มตัวโคมไฟอีกด้านนึงนะครับเพราะเขามี2ฝั่งเขาก็จะให้ค่าความสว่างที่เพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูกันเปลี่ยนแสงเป็นแสงแบบเดียวกันนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นวอร์มไวท์นะครับแสงเหลืองเลยออกเหลืองเลยนะครับก็จะได้ความสว่างประมาณนี้นะครับก็แสงสว่างของเขาก็จะเป็น180องศานะจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับก็จะให้การทำกิจกรรมหรือการแคมปิ้งนั้นค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์ทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนเป็นโคมไฟของตัวโอไลท์ครับสไวเวลโปรกันบ้างนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับทีผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนตัวโอไลท์สไวเวลนะครับผมคล้องลงไปเลยตัวนี้หัวเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแล้วก็ปรับองศาได้เสร็จแล้วนี่ครับปรับความสว่าง3ระดับนะเดี๋ยวผมดูให้ดูสีแดงด้วยนะครับโอเคนี่คือสีแดงนี่คือเก้าอี้ผมให้ดูตรงนี้นะว่าลักษณะแสงเป็นยังไงนะครับคราวนี้
มาดูที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขานะอันนี้ค่อนข้างที่จะสว่างมากเลยนะครับโอเคแล้วก็อยู่ตรงนี้ไฟนะครับคราวนี้ผมก็จะแขวนเจ้าตัวคอลเลคชันคลาสสิก 2 Pro ลงไปนะครับที่ระดับสูงสุดของเขาเลยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมยืนอยู่ข้างๆอุปกรณ์แคมป์ของผมซึ่งก็น่ารักมากมีเก้าอี้1ตัวมีเสาแล้วก็มีตะเกียงนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าเสาเขาให้แสงประมาณนี้ให้ความสวยงามประมาณนี้นะครับก็จะติดใจหลายๆคนไหมโอเคคราวนี้ก็นั่งให้ดูนั่งแงนดูความสวยงามดูความสว่างลักษณะแสงรอบๆคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบแสงสว่างให้ดูนะครับว่าการใช้เสาตัวนี้กับใช้ขาตั้งกล้องที่ผมใช้เป็นประจำในการตั้งโคมไฟนั้นจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะแสงที่ได้นั้นจะแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันนี่ก็เป็นไฟจากแหล่งกำเนิดที่ผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับซึ่งเป็นไฟก่อนที่ผมจะได้ตัวขาตั้งตัวแขวนโคมไฟแขวนโคมตะเกียงมานะครับก็จะได้แสงในลักษณะประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับก็คือเอามาแขวนไว้นะครับบนโคมก็จะได้แสงประมาณนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะแสงที่ได้นะตัวตะเกียงนะครับเปิดค่าความสว่างเท่ากันนะครับคราวนี้ก็จะเอา GoPro เก็บภาพอีกครั้งนึงนะครับนี่เป็นภาพจาก GoPro นะครับโดยมุมของแสงนั้นก็คือ180องศาจากด้านบนนะครับก็คือแขวนกับตัวขาตั้งตัวแขวนตะเกียงนะครับเราจะเห็นลักษณะแสงแล้วก็ความกว้างของแสงนะครับผมจะถอยให้เห็นลักษณะแสงก็ดูเหมือนว่าจะกว้างกว่านะครับถ้าดูคร่าวๆนะที่ผมดูจากกล้อง GoPro เลยนะครับดูจากหลังกล้อง GoPro ที่เห็นคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มแสงนะครับเพราะว่าเขามีที่แขวนอยู่2ฝั่งนะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันของเขาให้ครบเลยเปิด2ฝั่งดูว่าจะสว่างขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจ้าตัวจะให้ตัวเล็กเปิดคู่กันนะครับกับเจ้าตัวใหญ่เพราะว่าเจ้าตัว Oriented Classic Pro นั้นค่าความสว่างเขาอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะเขาเน้นไปที่ตัวคลาสสิกนะครับผมจะเอาออกมาก่อนโอเคครับเปิดค่าความสว่างสูงสุดของทั้งคู่นะมาดูกันว่าเขาสว่างขึ้นขนาดไหนนะครับมาดูมุมผ่านตัว GoPro กันบ้างนะครับมุมกล้องของเขานั้นจะกว้างกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าแสงนั้นกว้างแล้วก็สว่างมากๆเลยนะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนแสงของเขานะเป็นแบบแสงคูไว้นะครับก็คือแสงขาวบ้างนะครับดูว่าค่าความสว่างของเขาจะเป็นยังไงอันนี้คือผมทดลองมานั่งอยู่ตรงใต้ตรงเสาแขนตะเกียงเลยครับก็เห็นบริเวณข้างล่างชัดเจนมากเลยนะนี่คือกล้อง GoPro ครับภายในมองผ่านกล้องเป็นไงครับชัดไหมนี่คือตัวกล้อง GoPro อันนี้เป็นโคมไฟ Survival นะครับ Survival Pro ผมเปิดให้ดูจะเห็นแสงเห็นรายละเอียดของวัตถุนะครับว่าไฟที่แหล่งไฟที่เขาให้นั้นให้ความสว่างขนาดไหนก็จะเห็นความชัดเจนนะครับของวัตถุนี่ก็เป็นตะเกียง Polaroid Classic 2 Pro นะครับเห็นชัดไหมชัดเจนเลยครับ
นี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมทดสอบให้ดูเจ้าตัวเสาแขวนตะเกียงเสาแขวนโคมไฟของ Nature High นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเล่นๆก็คือเราย่อความสูงของเขาลงมานะผมจะย่อลงทีละนิดนะครับเริ่มจากระดับท่อนบนสุดก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับแสงก็จะความกว้างของแสงก็จะดรอปลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนลงมาข้อที่2ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็หมุนลงมาก็คือต่ำสุดนะครับแสงของเขาก็จะกระจุกลงก็จะแคบลงนะครับเพราะว่าองศาของเขานั้นมันต่ำลงนะครับโอเคนี่ก็คือการทดสอบนะครับผมจะแขวนก่อนโอเคครับนี่ก็คือผลการทดสอบการรีวิวเสาแขวนตะเกียงนะครับแขวนโคมไฟของตัวเนเจอร์ไฮใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาใช้งานในแคมป์หรือจะเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์หรือใช้งานเวลาไฟดับหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องการแสงสว่างต้องการที่แขวนโคมไฟหรือตะเกียงนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมว่าใช้งานได้ดีทีเดียวเลยแหละโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับผมThank you.